พอเห็นคุณครูทัศน์เขียนก็ไม่หันเลยดูครูทัศน์เพลินเลยนะแล้วก็ดันเขียนได้ซะด้วยนะ เอาดูลูกดูลูกดูลูกเอานะเอาหันไปที่จอโทรทัศน์ได้เลยลูกตอนนี้ดูหลังจากขีดรูปทรงตรงนี้เสร็จเราก็จะกำหนดเส้นนะครับดูนะครับเริ่มจากจุดเล็กก่อนครับ1เป็นเส้นๆนะครับใหญ่ขึ้นนะครับ2 3นะครับใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็4เห็นไหมครับขนาดก็จะต่างกันนะครับเหมือนขั้นบันได1 2 3 4 5นะครับเสร็จยังลูกคุณครูที่ทัศน์สัญญากับเด็กๆไว้ว่าเทอมนี้จะเขียนให้เร็วที่สุด ไม่ใช่จะเขียนให้ช้าที่สุดลูกนะครับนั่นเดี๋ยวคุณครูท่านจะไปนอนสักตื่นหนึ่งก็ลุกขึ้นมาเขียนได้ไหมลูกดีไหมดีไหมดีเลยนะชอบเลยนะเสร็จยังลูกเสร็จยังตอนนี้ดูนะลูกนะเราจะกำหนดตัวปลาบนนี้เลยนะครับปลาเราจะเขียนเป็นปลาลักษณะแบบกึ่งลายไทยนะลูกนะนะครับลักษณะของการขึ้นรูปทรงต่อไปนี้นะครับก็เป็นลักษณะครึ่งวงกลมไม่ใช่ปังโกนะครับเป็นปลาลักษณะเหมือนจริงหรือดีครับตัวก็จะโค้งหน่อยนะครับนี่ปลานะครับก็จะเป็นรูปทรงวงรีเห็นไหมครับเป็นรูปทรงวงรีนะครับส่วนตรงกลางนะครับเราจะเห็นเส้นดินสอใช่ไหมลูกตรงนี้เราจะเห็นเส้นดินสอลบทิ้งลูกลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งเดี๋ยวค่อยเน้นลูกเดี๋ยวค่อยเน้นตอนนี้เป็นปากปลาลูกเดี๋ยวเขียนครึ่งนึงก่อนลูกปากปลานะครับตอนนี้คุณครูทัศน์เน้นเส้นแล้วนะครับเริ่มเน้นเส้นแล้วนะครับลูกตาปลานะครับครับลูกตาปลาครับต่อไปนะครับลบตรงนี้ทิ้งหน่อยมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมลูกที่คุณครูทัศน์เขียนเนี่ยมองเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็จงไม่เห็นต่อไปนี่นะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเราก็จะมีการตกแต่งเกล็ดปลานิดนึงพอให้สวยๆไม่ให้ดูน่าเกลียดเกินไปเห็นไหมลูกใส่เกล็ดนิดนึงนะครับตรงนี้เราสมมุติแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นขึ้นน้ำใช่ไหมครับคุณครูท่านก็จะให้เห็นหางตรงนี้นิดนึงดูครับหางปลานะครับอันนี้ใส่หางปลานะครับเห็นไหมลูกเห็นหางปลาไหมลูกหางปลานะครับคราวนี้ดูครับใส่เป็นสายน้ำนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่สายน้ำตรงนี้เรามีกระทงซะหน่อยนะครับดูการเขียนกระทงตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากำหนดเป็นรูปทรงอย่างนี้แล้วนะครับนี่เขาเรียกการขึ้นจัดองค์ประกอบของภาพเสร็จเราก็สามารถที่จะมาใส่รายละเอียดได้นะครับดูกระทงนะครับกระทงใบไม่ต้องใหญ่นะครับใหญ่มากไปไม่ดีนี่กระทงนะครับก็จะเป็นรูปทรงวงรีเหมือนกันนะครับดูนะครับต่อไปก็ใส่เป็นกลีบกระทงขึ้นมาลูกเห็นไหมครับดูวิธีเขียนนะครับเขียนไปอย่าลืมดูไปด้วยนะลูกน้ำไม่ใช่ก้มตากลมตาเขียนอย่างเดียวเลยไม่รู้เทคนิคการเขียนอย่างไรนะครับอย่างที่สัญญากันไว้ว่าเทอมนี้คุณครูท่านจะเขียนให้ดูอย่างละเอียดนะครับเห็นไหมลูกนี่คือกระทงนะครับภาพนี้ใครจองอย่างเนี่ยลูกมีใครจองภาพนี้ยังอ่ะลูกกระทงนะครับใครก็ได้ลูกช่วยมาจับแมงวันตัวนี้ไปทานทีลูกนี่นะครับเขียนแล้วนะครับเทียนนะครับเขียนเทียนขึ้นมาก่อนนะครับการเขียนเทียนขึ้นไปนะครับ
เปลวเทียนนะครับธูปนะครับครับตอนนี้ดูนะครับเรายังไม่ใส่สายน้ำนะครับเพราะว่าสายน้ำเราขีดเป็นเส้นอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ดูนะครับใส่กระทงตรงนี้อีก1ใบนะครับนะครับกระทงตรงนี้อีก1ใบดูนะครับกระทงอีก1ใบนะครับดูที่การเขียนกระทงนะครับต้องขยายไม่รู้ไม่ต้องขยายนะขยายไหมอยากดูชิดๆใช่ไหมอ้าวขยายแค่นี้พอไหมตามคำเรียกร้องนะทุเรียนก็บอกว่าขยายหน่อยหนูไม่เห็นค่ะนภาตันเกตนะครับจากโรงเรียนดอนชีหนองมะยอดนะครับจังหวัดอำนาจเจริญขณะนี้กำลังวาดอยู่เหมือนกันนะครับดูนะลูกนะเช่นเดียวกับชนาวัฒน์ต้าแดงนะครับอนุบาลจอมหมอกแก้วนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ดูนะครับดูนะครับดูที่ปลายดินสอครูที่ท่านนะครับดูที่ปลายดินสอเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมครับเป็นกระทงละก็ลองไม่เป็นกระทงดูสิวันธงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยนะครับไม่ใช่ไปเล่นกันแบบทำลายประเพณีวัฒนธรรมไทยกันอย่างนั้นถือว่าเราไม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์นะครับฉะนั้นเราเป็นเยาวชนไทยนะครับเป็นเด็กไทยเราก็ต้องร่วมกันนะครับสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของชาติเรานะครับไม่ใช่ไปลอยกระทงเที่ยวเอาธูปไปจี้ผมเพื่อนอย่างนี้ก็ถือว่าทำลายประเพณีวัฒนธรรมนะครับเราต้องคอยดูช่วยเหลือและระวังข้อสำคัญที่สุดนะครับระวังตกน้ำด้วยนะครับนะบางทีลอยกระทงของที่ใส่ในกระเป๋าก็ต้องระวังด้วยนะครับมันจะหล่นลงน้ำนะครับเวลาก้มลอยกระทงนะครับต้องระวังด้วยด้วยความห่วงใยจากรายการสีสันนักศิลป์นะครับเรียนนะครับตอนนี้คุณท่านจะใส่ตรงนี้อีกต้องขยายอีกไหมไม่ต้องขยายแล้วมั้งฮะเป็นภาพกว้างได้แล้วนะภาพกว้างได้ละอ้าวตรงนี้จะมีตัวปลายสักหนึ่งตัวนะครับดูนะครับดูการเขียนปลาขึ้นมานะครับเห็นนะครับปลาจะกระโดดขึ้นมานะครับนะครับมีปลานะครับไม่ใช่ปังโกนะครับก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่อยู่ที่โรงเรียนวัดโพนรมิตรนะครับวันที่13มีพบกันแน่นอนครับกับโครงการศิลปะสัญจรโครงการ2ครับเด็กๆก็เตรียมสีช็อกไว้นะครับคุณครูท่านก็จะไปสอนแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเทคนิคการวาดภาพสีช็อกกันอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ร่วมทำกิจกรรมดีๆนะครับที่จะได้ร่วมกันทำความดีถวายให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ใกล้จะมาถึงแล้วครับเห็นไหมลูกอันนี้คือคุยถ้าจะเอาหางปลามาอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้หางปลานะครับนะคือถ้าก็จะเขียนไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด็กๆก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวเส้นพวกนี้ขีดไว้ทำไมอ่ะนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับครูท่านก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าขีดไปทำไมเอ๊ะเราจะบอกทำไมเนี่ยตรงนี้ครูท่านจะใส่กระทงอีกเป็นการเรียกว่าการจัดองค์ประกอบให้มันได้มันเป็นสายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะใส่กระทงใบใหญ่นิดนึงเป็นกระทงใบใหญ่นะครับดูให้ดีนะครับเป็นรูปทรงวงรีอย่างนี้ครับเห็นนะครับมองเห็นนะครับเป็นรูปทรงวงรีดูที่ปลายดินสอนะครับจากนั้นก็ขึ้นกีบลูกกีบบัวเคยทำกระทงกีบบัวไหมลูกเอากีบบัวมาแกะเลยลูกแล้วก็ติดเคยไหมลูกเคยไหมไม่เคยเห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
เห็นไหมลูก